กลับมากันอีกครั้งกับการ reaction murder โดนขั้นเทพนะครับผมก็คือที่ยังไม่ได้ทำเอพิโซด3นะครับเพิ่งมาทำวันนี้เนี่ยที่ห่างกันประมาณ3เดือนนะเพราะว่าผมรอว่างอยู่นะไปซื้อจอตัวใหม่มาแล้วทำนู่นทำนี่นะคือเรารอว่างจริงๆนะครับผมก็ไม่ต้องพิมพ์กันมานะเห็นพิมพ์กันเยอะมากๆนะเอาเป็นว่าวันนี้ได้ดูกันแล้วนะเข้าใจมั้ยเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวจะทำการใส่ข้อมูลของตัวละครไว้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะมีของ2ตัวละครนะครับผม Murder โดนเอพิโซด3นะครับมีชื่อตอนว่ามีแนวโน้มนะครับซึ่งไม่แน่ใจนะหมายความว่าอะไรนะเดี๋ยวเรารอไปรับชมกันนะครับก่อนจะไปดูฝากเรื่องลงไปกดไลค์กดติดตามข้างล่างให้หน่อยนะครับพอดีช่วงนี้ YouTube มันโยนผมลงไปในถังขยะแล้วนะขอให้ท่านผู้ชมสนุกกับคลิปนี้นะครับผมเช่นเคยนะกิจโปรดักชั่นอีกเช่นเคยนะครับผมก็ที่ทำ The Amazing Digital Circus แล้วก็ Murder Drone นะเพิ่งออก The Amazing Digital Circus ตอนที่2ไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะเดี๋ยวจะรีแอคชั่นให้ดูนะโอเคมั้ยตอนที่แล้วมันไอ้นี่กันนี่ผิดใจกันใช่ไหมทุกคนผมจำไม่ได้แล้วไม่ได้ดูนานนะไอ้มันชื่ออะไรนะไอ้เอ็นมันผิดใจกับไอ้อูซี่ใช่ไหมไอ้อูซี่อ่ะมันกลัวเอ็นเปล่าวะอันนี้ตอน3นะทุกคนใครวะไอ้เหี้ยเริ่มมากูก็เจออะไรแล้วเนี่ยไอ้ตัวไอ้เนี่ยจำชื่อไม่ได้ไอ้ที่มันมีพลังอ่ะทุกคนในตอนที่แล้วนะที่เป็นเพื่อนกับไอ้เนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วนะ เอ้ยไม่ไอ้นี่เองนี่หว่าไม่ใช่ตัวนี้แหละตัวละครที่ท่านผู้ชมเพิ่งเห็นไปนะครับมีชื่อว่าดอลนะครับดอลเป็นโดนประเภทเวิร์กเกอร์โดนนะครับและเป็นโฮสต์ของ Absolute Tower ด้วยนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นใครนะครับดอลเกิดบนดาว Copper 9นะครับอายุของเธอจะอยู่ประมาณที่18-20ปีนะครับสีตาของดอลเนี่ยจะมีสีเป็นนีออนเลดนะครับผู้ให้เสียงภาคต้นฉบับนะครับมีชื่อว่าเอมม่าบิซี่นะครับมันไปฆ่าเขาทำไมวะมามป๊าบ เดี๋ยวกลัวไม่ใช่แล้วผมว่าผิดภาษาเฮ้ยก็ไทยนี่ว่ะแปดทำไมมันพูดภาษานั้นวะสงสัยมันเป็นเนื้อเรื่องของมันอะไรวะเนี่ยแล้วนายคืออะไรเนี่ยตอนที่แล้วก็คือมันผิดใจกับไอ้เอ็นนะก็แบบมันกลัวมันโดนเอาภาพแม่มาหลอกแล้วก็อะไรนะภาพพ่อมันพ่อมันโดนฆ่าประมาณนั้นได้แล้วเดี๋ยวไปเจอแบล็คอีกชั่วโมงลองนึกภาพไปงานพร้อมคนเดียวดูดิแล้วฉันก็แบบฉันไม่เหมาะจะมีความสุขเลยอ่ะกลับมาใช้ชีวิตนี่เด็กกลับมาใช้ชีวิตเด็กมาไปชีวิตแย่กว่าเดิมอีกนี่ไงมิสซิ่งหายทีละคนเป็นคุณจะอยู่ไหมเอาตรงๆนะไปเราไปเดินนู่นนี่นั่นมัวตัวแล้วอยู่ๆแบบมีคนหายที่โรงเรียนมีนู่นมีนี่มีนั่นกูก็ไม่อยู่นะเว้ยทุกคนไปที่อื่นดีกว่าวะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะว่ามันอยู่ในแค่บังเกอร์นี้นะออกไปเดี๋ยวมันก็เผื่อโดนฆ่าอะไรวะเสียงหัวร้อนมากเลยเฮ้ยพ่อมันเอามาดูแน่เลยมันชื่ออะไรนะมันชื่อหาเลยวะดอแมนคานมันชื่อคานไอคานไม่มีหนวดเอาสักกูไม่รู้เลยหนูก็เดินเล่นไปทั่วแหละออกไปจากห้องของหนูเดี๋ยวนี้พื้นที่ส่วนตัวสำหรับกลไกตกใจของลูกมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขโครงสร้างการซัพพอร์ตของครอบครัวหนูขอโทษที่หนูทำตัวเปราะบางไป5นาทีนะพ่อโอเคไหมพ่อไม่เคยอยู่ตรงนั้นเพื่อนหนูถ้าพ่ออยากจะช่วยจริงๆห่างจากหนูเถอะพ่อมันทิ้งมันอย่างในเอพิโซดหนึ่งหนูจะไปคุยกับเอ็นแล้วนี่อะไรเนี่ยชุดงานพร้อมไงล่ะยายหนู
ลูกโดนกักบริเวณจากการเห็นภาพแหวะจากพวกโดนนักฆ่าแต่พ่อไปคุยกับครูของลูกให้แล้วว่าลูกสามารถหาเพื่อนสักคนไปงานได้ด้วยคืนนี้ง่ายยัยเบิร์กเตรียมตัวเด่นดังได้เลยเดี๋ยวพ่อเดินคุมเองใครให้มึงเรื่องเพื่อนมาเนี่ยมึงแกล้งกันนะแต่ไม่นี่คือเหตุผลที่ฉันมาหาเหรอเรากลับไปหาพวกโดนแรงงานไม่ได้อีกแล้วนะวีเราอันตรายเกินไปมันก็จริงก็เราเปิดตัวซะปังขนาดนั้นก็ยัยหัวม่วงแสนเศร้าให้เราเข้าไปเพราะหล่อนน่ะไม่มีเพื่อนถ้าเราฆ่าทุกคนและเด็ดหัวหล่อนออกซะฉันไม่ปล่อยเธอฆ่าโดรนในงานพร้อมหรอกนะวีเจกลายเป็นปูนาขาเกไปแล้วแล้วเราอาจโตมาในคฤหาสน์ผีสิงก็ได้เธอไม่กังวลหน่อยเหรอว่าเราเป็นอะไรกันแน่สัญญากับฉันไหมว่านายกับยายม่วงนั่นจะหยุดหาคำตอบเรื่องนั้นถ้าปล่อยฉันตอนนี้ฉันสัญญาว่าเราจะฆ่าเพื่อให้เราอยู่รอดแค่นายกับฉันเองคำถามลองใจใช่ไหมแต่จริงๆถ้าจำไม่ผิดมันหลุดออกมาอยู่แล้วนะไอ้วีห้องบ้างป่ะ Я повесила простынь Они спят They are sleep พวกเขาหลับอยู่เขาหลับแมลงสาบไปเยอะจะเจือเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรวะเฮ้ย คือขอบคุณที่ชวนฉันนะแต่ตอนนี้พ่อรู้แล้วว่าฉันอยู่นี่เพราะงั้นฉันไปถ้าตลกนะเนี่ยมันโดนหลอกมาถ้าตลกนะแกฉันควรจะเปลี่ยนชุดเธอจะได้ดูน่ารักอ่ะในทางที่ดีนะVanaya po koridoru nalevo Bathroom is down the hill the left ก็คือห้องน้ำอยู่ทางด้านซ้ายนะอยู่สุดทางด้านซ้ายของทางเดินซ้ายวีถ้าเธอปิดบังอะไรไว้เราหาทางออกด้วยกันได้นะต่อให้พวกเราต้องเหลือแค่ชิ้นส่วนแต่ขอร้องเธอรู้อะไรเอ้าเหี้ยสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนายแม้ว่านายต้องเกลียดฉันก็ตามอะไรวะไอ้อะไรอ่ะเฮ้ยใจเย็นเจ้าผีร้ายซาตานไม่ใช่ตอนนี้เฮ้ยกูตกใจเลยตะกี้ยังช็อกไม่หายเลยเดี๋ยวเฮ้ยใช่เหรอวะมันเป็นพระเอกมันคงกลับมามั้งตามสูตรพระเอกนะหัวขาดกูก็ไม่ตายหรอกแต่ปัญหาคือรู้สึกว่าไอวีมันเริ่มมีบทแล้วนะไอตัวผู้หญิงที่เป็นโดนผู้หญิงนะทุกคนตัวละครที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับมีชื่อว่าวีนะครับวีเป็นโดนประเภทเมอร์เดอร์โดนนะครับสถานที่เกิดของวีนะครับเกิดบนดาวโลกนะครับโดยวีเนี่ยจะมีอายุอยู่ประมาณ 18-20 ปีนะครับสีตาของวีนะครับจะเป็นสีเหลืองนีออนนะครับโดยผู้ที่ให้เสียงภาคต้นฉบับวีนะครับจะมีชื่อว่าโนล่าคอฟนะครับและคนที่ให้เสียงภาคไทยนะครับจะมีชื่อว่าคุณทิติมนดีสถานนะครับไม่รู้มันจะมาฆ่าอูซี่อยู่นะใครรู้หรอกว่าหล่อนหายตัวไปน่ะทำหน้าที่ตัวเองไปแล้วฉันจะให้วีเข้ามาเจอกันในงานนะอะไรวะไอ้เหี้ยมันร่วมมือกันโอ้ยสองตัวนั้นมันร่วมมือกับไอ้วีไงโอ้แล้วเลือดใครวะมันไม่ควรมีเลือดไม่ใช่หรอเพราะว่าโดนมันเป็นน้ำมันนี่เอ้าเฮ้ยไม่ตายโอ้ไม่นะไม่นะไม่ดูงานพร้อมไหมไม่ไม่มีเวลาหรอกเห็นสุดเท่พี่ใหญ่วะเนี่ยคืออะไรวะซากอะไรอ่ะมันคือฟากอะไรวะทุกคนเดี๋ยวนะโอ้เอาของมาต่อเฮ้ยแกนี่ปารุสกี้ลูบิดกาเวริตโอ้ยฉันต้องน่าบัลล์พรีดโพลจิตว่าคนที่สามารถวิ่งผ่านช่องวิ่งที่ลาซิยูและใช้ไฟบริชเนียเซอร์เคิลค่ะสตูปิ้งกี้เดี๋ยวนะขอฟังใหม่แป๊บเดี๋ยวผมขอแปลแป๊บนะผมดูให้
Как они по Эдесе и Лассия พวกเขาพูดรัสเซียเหรอใช่ไหมผมแปลไม่ค่อยเก่งนะทุกคน I should Я должна была предположить, что кто-то сможет Someone could escape out of the vent Может убежать через вентиляцию, используя выброшенные Using destroyed memory Зеркало как ступеньки ก็คือฉันควรจะเก็บของพวกนี้เพราะว่าเดี๋ยวมีคนเอาไอ้กรอบรูมนี่มาต่อกันแล้วก็ขึ้นไปในข้างบนได้ออกจากทางไอ้นี่ช่องระบายอากาศประมาณนั้นนะทุกคนช่องแอร์มันออกง่ายขนาดนี้เหรอวะคือมันจะเดินออกมานอกอะไรนะบังเกอร์ง่ายขนาดนี้เลยโอ้โหกลัวไม่รอดเฮ้ยแม่หูหนูเป็นไอวีว่ะเอ็นอุซี่ทำไมล่ะมาเนี่ยฉันว่ามีเรื่องไม่ดีฉันช่วยใช่แต่เธอไม่ต้องการฉันแล้วก็กูเขินนี่มันน่ารักกว่าไม่รู้อ่ะมันเหมือนแบบเชื่อแฟนกูงอนกูแล้วกูก็มาแล้วสุดท้ายกูก็พูดไม่ออกไอ้เขินนั่นเหรอไอ้เอ็นอ่ะไอ้เอ็นมันขี้เขินก็ได้ไม่ฉันอยากขอความช่วยเหลือจากนายอยู่ตรงนั้นมันสูงด้วยนะสูงมากเลยไอ้เอ็นกับฉันสูงสุดเฟี้ยวโอ้โหกูดูออกเลยเกมคือถ้าเป็นโดนน่ะดูกันออกเลยว่าใครแก้มเขินเนี่ยไอ้นี่ไอ้ตัวตอนแรกไงทุกคนไอ้นี่ครูอันนี้พ่อมันไอ้คานหน้ามันดูยากเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะทุกคนสังเกตยากเนาะเอาล่ะฟังทางนี้พวกเนิร์ดเราจะเริ่มกันเร็วขึ้นหน่อยในเมื่อพวกเขาประกวดงานพร้อมดันหายตัวไปอย่างลึกลับราชินีจะถูกเปลี่ยนเป็นนี่เราจะตายกันหมดคนไม่ใช่นะใจเย็นพวกชอบด่วนสรุปวีเป็นเพื่อนฉันถ้าไม่ได้ฆ่าใครแล้วอะไรก็เหอะเราเคยไปเที่ยวด้วยกันนะใช่แล้วเพื่อนรักเท่านี้อะไรก็ดูง่ายขึ้นเยอะราชินีงานพร้อมเหรอหาอะไรวะโอ้กูรู้แล้วผมคอเข้าใจแล้วคือไอ้ที่คนที่หายไปอ่ะมันจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมที่ผมเห็นนะสังเกตนะไอ้เป็นโดนหญิงนะก็กลายเป็นว่ามันจัดการไอ้พวกสวยๆทั้งหมดเลยทั้งอูซี่เดี๋ยวให้หายตัวไปเพราะว่ามันจะได้ให้ไอ้วีเนี่ยกลายเป็นราชินีงานพรอมแทนจริงดิคือกูงงเลยในเรื่องแม่งมันดูเก่าๆจังวะมึงฆ่าคนฆ่าโดนหุ่นยนต์เพื่อมาให้เป็นราชินีงานพรอมเนี่ยกูงงดังนั้นอภัยและหายกันไม่งั้นฉันจะให้พ่อเทียบโอนเกรดพวกแกให้หมดเลยและเธอนั่งกับแกงเราไม่ได้อีกรีเบคก้ายกโทษให้ก่อนได้หายกันเพชรหน้าวะไม่เกี่ยวไม่เลยว่าไงว่าไงรบดังงี้พวกขี้แพ้กูดูอะไรอยู่เนี่ยฉันน่ารักมากเลยจับไม่ฉันอะไรวะไม่นะประตูมันให้ข้าทิ้งหลังจบงานได้ไหมแล้วได้อะไรล่ะได้ความสยดสยองไงก็คือมันก็จะฆ่าทิ้งทั้งหมดเลยนี่หว่าเฮ้ยไม่ว่ะโอ้โหมึงไม่เห็นได้ไงวะปล่อยพวกเขานะยายฟื้นหายแล้วฉันงงแล้วเนี่ยขยับคิดนะว่าฉันน่าจะเต็มกว่าดาวสิหนีไปยายฟื้นเอาโอ้โหไอ้เหี้ยตะกี้คนเท่สวัสดีวีข้าวหมดเลยครูนี่ไงว่าแต่ทีเดียวเสียวปัญญาตนะผมว่าเธอจะเข้าใจนะอะไรประมาณนี้เนาะโ
ที่แขนขาดขนลุกก็เนี่ยโอ๊ยตายแล้วเธอจะทำอะไรนะไม่ตรงกับที่ฉันคิดไว้เลยสักนิดฉันว่าเราควรว่าแล้วไอ้ยันนี่ยังเก่งเลยมันชื่ออะไรวะลืมไปอูซี่ยูวิลเลสเธอจะเลือกอยู่ข้างของพวกมอร์เดอร์โดนเหรอ I'm not the only one who lost family ฉันไม่ใช่แค่คนเดียวนะที่สูญเสียครอบครัวไปจากไอ้พวกมอร์เดอร์โดนนะประมาณนั้นจากพวกมันช่างสิใครก็ตามที่เริ่มเรื่องนี้คงอยากให้เราสู้กันถึงฉันจะจัดการบางอย่างได้ไม่ดีนะแต่ฉันพอแล้วกับการแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเราจะก้าวข้ามมันไปด้วยกันหรือจะไม่ทำอะไรเลยก็มีละน่ารักนมเนี่ยทวายพอมาช่วยฉันนะแต่ว่าฉันต้องการความช่วยเหลือเฮ้ยขนนิ้วโป้งเลยอะไรวะเนี่ยตัวแม่งขาดเอ็นกูโอ้พ่อมันตายแน่กูรู้เอ้ยไม่ตายพ่อมันเข้ามาช่วยอะไรไม่ได้หรอกโอ้ยคุณรู้มันใช้อันนี้เนี่ยตาพิเศษใช้ไม่ได้เนี่ยไอ้เหี้ยขนลุกไอ้สัตว์ขนลุกทุกคนตกใจเลยนี่ของเอลมันทั้งขยะเลยอ่ะโถใหญ่คนทรยศเหมือนกับว่าไม่ได้ใช้ฉันเป็นเครื่องมือเพื่อฆ่าทุกคนงั้นแหละยังเห็นแก่ได้นี่มันต่อยังไงเนี่ยขอบคุณนะลิซี่หุบปากไอ้ขี้แพ้โอ้ยเย้ตอนนี้ค่างๆมืดเลยทุกคนหยุดช่วยฉันได้แล้วไม่ช่วยได้ไงอ่ะคู่กันนะไอ้นี่เก่งเกินนี่ไงเจ็บบอกตามตรงอย่าทำอย่างนั้นอีกนะอูซี่ว่าผมโอเคตามเธอไอ้เหี้ยยอถอดหางดิต้องเกียนดิวะโอ้มันมีนาฬิกาด้วยเหรอคืออะไรวะกำไรข้อมือผมไม่ได้เกี่ยวกับพลังเอ้าเกียดดองไปวีเราต้องการคำตอบจากเธอนะอะไรเธอไม่เป็นอะไรแค่เละนิดหน่อยวีเจตนาทำแน่จะปิดบางอย่างไว้แถมยังทำตัวเยอะกับแม่นี่อีกด้วยห่วยแต่พวกแกน่ารักว่ะเอี๊ยรอดตัวกันไปนะเพราะเรื่องนี้ยังไม่จบสวยนี่มันเอาโดนที่ฆ่ามาทำอะไรเนี่ยเหี้ยคนน่ากลัวเลยถ้าเป็นเนื้อคนนะนี่หัวให้เกียรติกันหน่อยเออพญาอ่อนกินเข้าไปทำไมโดนแรงงานถึงหรือเธอกินพวกเขาเข้าไปอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะฉั
ันคิดว่าเราเจอพ่อแม่เธอไม่เห็นจะรสชาติดีเท่าไหร่เลยวีเธอทำตัวแย่มากนะใช่ฉันเคยทำตัวดีที่ไหนล่ะไอ้ยังมันก็กินทุกอย่างเลยเนาะมันฆ่าพ่อแม่มันเองเปล่าวะหรือว่าเอ้ยไม่มันน่าจะเก็บศพพ่อแม่มันมาเนี่ยทุกคนมืดมากนะยอมรับว่าตอนนี้มืดมากนี่ไงยี่หวายี่หวาอ่านชื่อเฮ้ยมึงรอดเด็ดถึงเวลาอาหารเย็นไอ้กากูก็ใช้ได้เว้ยฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างเธออะไรวะอ้าวไม่ค่า If I find I'm look for I am help you too ถ้าเกิดฉันเจอสิ่งที่ฉันตามหาฉันจะช่วยพวกเธอก่อนฉันจะช่วยพวกเธอประมาณนั้นตัวที่เบียพามากูอะไรนะฉันจะช่วยพวกเธอด้วยฉันขอโทษฉันจะไปไหนฮะโอ้ยเกลียดที่นี่วอยเออเป็นกูก็งงผมยังงงอยู่เลยนะเออผมพอเข้าใจอยู่อ๋อนี่แหละทำไมเดี๋ยวนี้ฉันถึงว่าขอไปข้างนอกเนี่ยมึงมาลืมแว่นไว้ข้างนอกเนี่ยนะฮะใครอีกวะเนี่ยไอ้เหี้ยใครวะเอาแล้วรอดด้วยนะมันคือใครวะใครโอ้แมงมุมยักษ์เอ้ยเหมือนโอ้กูไม่รอดแล้วโอ้โหตัวประกอบตายเร็วมากเพซ่านี่ไงความยุติธรรมคืองานของเราว่าไหมเฮ้ยงานเก็บกวาดนะวิ่งขนลุกเลยนิดนึงนิดนึงขนลุกนิดนึงอยู่จบเลยจบแน่นอนโอเคโอเคครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ดูตอนนี้ไปนะความรู้สึกของผมกับเอพิโซด3ของ Murder Dome นะผมรู้สึกแบบว่าผมชอบตัวละครอูซี่กับIN มากๆมันดูน่ารักแบบนิ่งๆเหมือนมันเป็นคู่กันอยู่แล้วนะเพราะว่าเห็นน้องๆบางคนบอกสปอยว่ามันเป็นแฟนกันนะแต่ว่าแบบมันน่ารักต่อกันเอาไว้ไงคู่จิ้นนะประมาณนั้นนะแล้วตัวละครอย่างวีนะครับตอนต่อไปก็มาดูกันนะครับว่ามันจะมีบทเพิ่มมากขึ้นมั้ยนะเพราะว่าตอนนี้มันก็เพิ่งแบบมามีบทเด่นในช่วงนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวถ้าตอนที่4หลังจากตอน4ไปผมไม่แน่ใจนะว่าวีมันจะมีบทเด่นไหมนะมันก็อาจจะเด่นเท่ากับอูซี่แล้วก็เอ็นนะทุกคนส่วนไอ้2ตัวละครใหม่กับไอ้ไม่ใหม่ดิเพราะว่ามันเป็นไอ้ตัวไอ้เจใช่ไหมที่เหมือนเป็นแบบอีกร่างนึงมาป่าวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะกับไอ้นักบินอวกาศคือมันยังไม่ได้บอกนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีบทสำคัญอะไรนะไอ้2ตัวนี้เนี่ยก็เป็นว่าใครที่ชอบรีแอคชั่นแล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับวันกดไลค์และรอติดตามในคลิปต่อๆไปกันนะครับผมก็เป็นว่ารอติดตามชมนะครับจะพยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดผมว่างนะโอเคไหมเจอกันครับผมคลิปหน้าบ๊ายบาย